สวัสดีค่ะพบกับรายการ Vision Plus รายการที่จะนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทาง Thailand Plus TV ในวันนี้เรามาเรียนรู้และทำความรู้จักกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการสวัสดิการสังคมการส่งเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมผู้ประสบปัญหาในสังคมรวมถึงสร้างสวัสดิภาพสวัสดิการให้กับสังคมอีกทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดสวัสดิการให้กับสังคมกรมประชาสงเคราะห์ของเราตั้งแต่2483มาเนี่ยเราจะดูแลเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยานะคะแล้วก็ดูเรื่องอาชีพดูเรื่องสุขภาพอนามัยนะคะแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสพอหลังจากนั้นเรามองว่ามันต้องควบคู่กับการพัฒนาไปด้วยนะคะดังนั้นพอปี2545เราก็มีการปรับโครงสร้างก็มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกิดขึ้นสถานการณ์มันเปลี่ยนปัญหาสังคมเปลี่ยนนะคะกลุ่มเป้าหมายเราก็ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนทั่วไปเราเลยเน้นในเรื่องของการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราปีพ.ศ. 2558แล้วก็มีการปรับอีกครั้งหนึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างเช่นเด็กเยาวชนนะคะผู้สูงวัยคนพิการและกลุ่มเป้าหมายพิเศษดังนั้นกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้คนที่อยู่ในกรมที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละกรมมีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องก็จะเน้นในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสได้ร่อนขอทานนะคะสมาชิกนิคมสร้างตนเองนะคะชาวเขาแล้วก็กลุ่มเป้าหมายพิเศษอย่างเช่นผู้อาจจะติดเชื้อเอสแล้วก็ผู้ที่ยากจนรวมทั้งโครงการพิเศษของโครงการพระราชดำริของในหลวงของเราอะนะคะเราพยายามจะทำยังไงให้กลุ่มเป้าหมายนะคะประชาชนที่เราดูแลภายใต้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเกิดความยั่งยืนในของตัวเองจนถึงขั้นที่เขาสามารถดูแลและพึ่งพาคนอื่นน้อยลงมากที่สุดดังนั้นเนี่ยเราก็คิดโครงการว่าอะไรที่สามารถทำให้เกิดความยั่งยืนกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากชนบททั่วไปนะคะมีประเด็นปัญหาสังคมไม่มีอาชีพต้องใช้ธรรมชาติอาชีพเดิมเป็นตัวหลักแล้วก็มีโครงการขึ้นมาก็ใช้คำว่าธัญบุรีโมเดลคือธัญบุรีโมเดลนี้เราใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของเราเนี่ยโครงการอันนี้เราจะเน้นผู้ที่ไม่มีอาชีพบางครั้งเป็นบุคคลที่อาจจะมีปัญหาทางด้านจิตคนได้ร่อนขอทานเป็นภาคของภาคเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็แปรผลิตภัณฑ์จากเกษตรเนี่ยมาแปรรูปโครงการที่2เราบอกว่าเราก็สนับสนุนโครงการของรัฐบาลมีเรื่องของการจดทะเบียนแห่งรัฐการจดทะเบียนแห่งรัฐตรงนี้คือกลุ่มเป้าหมายเดียวกับเรามีการสำรวจแล้วก็มีการลงทะเบียนดังนั้นเราข้อมูลของจดทะเบียนแห่งรัฐเนี่ยมาทำโครงการต่อเนื่องเราใช้โครงการว่า Family Data เยี่ยมบ้านเคาะประตูช่วยเหลือตามความต้องการใครที่มีความต้องการในเรื่องของทุนประกอบอาชีพเราก็ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใครต้องการเงินสงเคราะห์นะคะเพื่อไปยังชีพนะคะอย่างเช่นทุนการศึกษาสร้างบ้านนะคะหรือในเรื่องของการอบรมอาชีพโครงการ Family Data เนี่ยเป็นโครงการที่เรายิงตรงไปยังถึงผู้ประสบความเดือดร้อนโดยตรงโดยเราใช้ข้อมูลของรัฐบาลที่จดทะเบียนแห่งรัฐเรามองว่าสังคมเราจะอยู่ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้แล้วดังนั้นเรามองถึงสถานประกอบการนำไปสู่โครงการ Social Enterprise นะคะคือกิจการเพื่อสังคมก็คือหน่วยงานภาคเอกชนหรือว่าภาคธุรกิจเนี่ยก็มีภาคธุรกิจของเขาอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นภาคธุรกิจเอากำไรตรงนี้มาช่วยทางด้านสังคมโดยตรงเพราะว่าจริงๆหลายๆบริษัทนะคะเขาทำเพื่อประชาชนโดยตรงคืออย่างเช่นจ้างงานคนพิการมาเป็นคอลเซ็นเตอร์โดยตรงเลยจ้างงานภาคเกษตรแล้วก็เอาผลิตผลจากภาคเกษตรเนี่ยไปแปรรูปแล้วไปจำหน่ายต่อแล้วก็ผลกำไรเนี่ยมาเป็นรายได้ของภาคเกษตรต่อบางบริษัทเขาก็เน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนโดยรายได้ทั้งหมดก็เข้าสู่ชุมชนซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีหลายองค์กรที่เราสามารถรับรองได้การช่วยเหลือสังคมไม่ใช่เฉพาะภาคเอกชนนะคะหรือภาคราชการอย่างเดียวเรามาร่วมกันกับภาคธุรกิจด้วยซึ่งตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงมีอีกตัวนึงที่เราคิดว่าเป็นความภาคภูมิใจก็คือในเรื่องของการจัดระเบียบขอทานถ้าท่านเห็นตามท้องถนนแทบจะไม่เห็นคนขอทานเลยนะคะทุกจังหวัดนะคะคนขอทานลดลงจาก 2,000 กว่าคนนะคะดำเนินงานมาได้ 4-5 ปีเนี่ยเหลือแค่400กว่าคนเท่านั้นเองดังนั้นโครงการนี้เราคิดว่าเป็นโครงการที่สามารถที่จะไปเชื่อมต่อโครงการอื่นๆได้ด้วยอันนี้ก็คือ 4-5 โครงการที่เราคิดว่าเป็นโครงการที่สามารถเป็นต้นแบบได้จากความสำเร็จในป
ีก่อนถึงปีที่แล้วนะเราก็มาคิดต่อว่าในปี62เราควรมีการขับเคลื่อนเรื่องอะไรเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวของเราเนี่ยสามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองได้พึ่งพิงคนอื่นให้น้อยลงอย่าง Family Data เนี่ยมันต้องขับเคลื่อนมาในปี62ต่อในเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงคือเราพูดถึงชาวเขาเราจะพัฒนาชาวเขาได้ยังไงในสถานการณ์วันนี้ให้เหมาะกับภาวะแวดล้อมของชาวเขาเราก็ใช้โครงการว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็คือต้องรักษาอัตลักษณ์ของชาวเขาไว้เหมือนเดิมเราจะเน้นเรื่อง5จังหวัดที่สำคัญก็ที่เชียงใหม่มีที่ลำพูนอุทัยธานีมีที่ตาแล้วก็มีที่เชียงรายปีนี้เราก็จับมือทำเป็นมูยูร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็องค์กรการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็พม.เดือนธันวาถึงมกราคมพาเราจะมีส่วนลดค่าที่พักค่าอาหารใครไปกดเช็คตรงเช็คพอยต์ของเราก็จะได้ของขวัญผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ราคาถูกด้วยในช่วงเทศกาลเป็นของขวัญเราด้วยนะคะเราประกาศเลยว่ามี 5-6 จังหวัดเนี่ยจะขอเป็นจังหวัดที่ปลอดขอทานเลยคือต้องไม่มีขอทานจังหวัดนั้นเลยนะเราก็ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดสิงห์บุรีปราจีนบุรีและจังหวัดอื่นๆนะคะอีกเรื่องนึงซึ่งเราก็ภาคภูมิใจว่าถ้าขอทานที่หลายพันคนน่ะเหลือ400กว่าคนเนี่ยไปไหนบ้างดังนั้นปีนี้เรามีโครงการพัฒนาผู้แสดงความสามารถบางท่านที่เป็นขอทานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงเป็นผู้แสดงความสามารถเราก็เลยเชิญคนขอทานเหล่านี้มาจดทะเบียนแล้วก็ได้บัตรผู้แสดงความสามารถแต่ต้องมาแสดงให้เราเห็นก่อนว่าเขามีความสามารถนะแล้วแต่ว่าเขาจะแสดงความสามารถเรื่องอะไรนะคะปีนี้ก็จะเชิญมาอบรมโดยวิทยากรจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถโดยแท้จริงได้กับเงินนะคะอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะจริงๆเรามีอาสาสมัครอพม.นะคะเขาใช้จิตอาสาช่วยเราทำงานปีนี้เราจะสร้างความเข้มแข็งให้กับอพม.เหล่านี้เพื่อไปช่วยชาวบ้านโดยตรงนะคะขณะนี้เรามีอพม.ทั้งหมด 133,000 กว่าคนอาสาสมัครนี้ไม่มีรายได้เลยนะคะทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็เลยขณะนี้กำลังทำข้อเสนอไปยังกรมบัญชีกลางนะคะเพื่อจะขอค่าตอบแทนตามผลงานที่ได้สวัสดิการด้านอื่นๆตอนนี้กำลังเดินเรื่องแล้วก็เสนอไปที่กรมบัญชีกลางอยู่นะคะอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำปี62จริงอยู่ทุกประเทศเหมือนกันนะคะมีทั้งกลุ่มที่สามารถดูแลตัวเองได้มีฐานะมีอาชีพที่มั่นคงกับบางกลุ่มที่ยังเป็นหนี้สินอยู่รายได้ก็น้อยหรือบางคนไม่มีรายได้เนื่องจากอาจจะพิการผู้สูงวัยหรืออาจจะไม่มีองค์ความรู้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็ขานรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์ท่านบอกว่าคุณทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนหลังจากคุณไปดูแลแล้วนะให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้พึ่งพิงคนอื่นน้อยลงท่านใช้คำว่าสวัสดิการเข้มแข็ง productive welfare สวัสดิการที่เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ที่ได้รับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะคะที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายที่อาจจะยากลำบากเหลือเกินน่ะให้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่แก้ปัญหาเขาได้และสามารถให้เขาพึ่งพิงคนอื่นน้อยลงแล้วไปอีกสเต็ปหนึ่งคือพึ่งพิงตัวเองเต็มร้อยเลยอีกสเต็ปสุดท้ายคือสามารถให้เขาช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยกระบวนการของมันเนี่ยที่สำคัญคือต้องมีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยจะต้องได้รับความร่วมมือโดยตรงกับประชากรโดยตรงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเราต้องเข้าไปคุยและวางแผนด้วยกันนะคะเข้าไปดูความต้องการที่แท้จริงที่ทำให้เขาหลุดพ้นจากความยากจนหรือความยากลำบากได้อย่างไรหลังจากนั้นแล้วเราต้องมีการติดตามประเมินผลขาดแคลนเรื่องอะไรอยู่ต้องเติมเต็มเรื่องอะไรไปจนถึงเขาสามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นเรื่องท้าทายที่สำคัญมากๆแต่ถามว่าต้องทำไหมต้องทำแล้วในวันนี้แล้วก็ในอนาคตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเป้าหมายได้โดยแท้จริงดังนั้นแนวคิด productive welfare หรือสวัสดิการเข้มแข็งตอนนี้เราก็คิดว่าต้องเป็นการขับเคลื่อนที่สำคัญมากๆที่เป็นหัวใจมากๆเลยที่จะทำให้กระทรวงเราเป็นหน่วยงานหลักด้านสังคมจะเห็นได้ว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำลังผลักดันให้เกิดการสวัสดิการที่เข้มแข็งซึ่งจะเป็นสวัสดิการที่ให้เปล่าแต่สร้างมูลค่าเพิ่มได้โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสวัสดิการที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีพบกับรายการ Vision Plus ทาง Thailand Plus TV ได้ใหม่ในโอกาสต่อไป